ือมีอยู่หนึ่งเรื่องเนี่ยที่คนไทยชอบมากเป็นพิเศษปลายปีอย่างเงี้ยถูกต้องก็คือเรื่องของการดูดวงนั่นเองและเพื่อนของเราในวันนี้อาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาใช่แล้วเขาจะมาผ่าดวงคน12ราศีทั้งหมดเลยนะคะครับแล้วหมอช้างยังทำนายอีกนะคะว่าปีหน้าเนี้ยของเก่าจะมาแรงไม่ว่าจะเป็นดาราเก่าละครเก่านักร้องเก่ารีเมคอะไรทั้งหลายอันละเป็นทีของพวกเราแล้วล่ะตามครับดวงดาวใหญ่ๆนะครับในปี2020เนี่ยแทบจะทุก4เดือนเนี่ยมีการเปลี่ยนราศีหนึ่งครั้งดาวเสาร์เนี่ยดีหมายถึงของเก่าของดั้งเดิมนะครับของที่นำมารีเมคศิลปินนักแสดงดาราอะไรก็ตามนะครับที่เป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเจ็บป่วยเรื่องของการสูญเสียช่วงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเนี่ยก็คือช่วงเดือนมีนาคมสิงหากันยาคนที่เกิดในราศีมังกรจัดว่าเป็นปีทองคุณดีกว่าปีที่ผ่านมาเยอะเริ่มต้นใหม่ทำงานใหม่ทำธุรกิจใหม่เปิดร้านใหม่การลงทุนสิ่งใหม่ๆผู้ที่เกิดในราศีกุมเป็นราศีที่เหนื่อยหน่อยมีการเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือว่ามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นั้นใครเกิดราศีกุมนั้นเป็นราศีที่ต้องดูแลตัวเองผู้ที่เกิดในราศีมีนนะครับราศีมีนนั้นเป็นราศีที่การได้เงินได้โชคได้อะไรมาอย่างฟลุกๆไม่คาดฝันราศีเมษนั่นเองอันนี้ต้องเตือนนะครับเงินหาได้เยอะก็จริงงานมีความก้าวหน้าขึ้นก็จริงแต่มีเรื่องเสียเงินเสียทองหนักมากจะถ้าเกิดคุณเสียเงินกับเรื่องของการวางแผนการทำธุรกิจสร้างบ้านหรือลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงราศีพฤษภนะครับเป็นราศีที่มีประเด็นในเรื่องของสุขภาพเข้ามาและเป็นราศีที่พระราหูเข้าในปีใหม่นี้ด้วยนะครับก็ต้องตั้งใจเรื่องการทำบุญสร้างแสงสว่างทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาให้พลิกจากร้ายเนี่ยกลายเป็นดีขึ้นได้ราศีเมถุนนะครับเมถุนเป็นราศีที่พระราหูเข้ามาเป็นปีแล้วนะครับในปี2020เนี่ยท่านไปแล้วนะครับก็ทำให้คนราศีนี้มีความลงตัวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของความรักใครที่เคยมีปัญหาเนี่ยจะพบกับทางออกสำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎดวงแรงเหมือนกันนะครับแต่ต้องย้ำว่าเป็นความแรงในทางที่ดีนะครับเป็นราศีที่ได้สละโสดหรือบางคนโชคเรื่องคู่เนี่ยไปลงกับเรื่องส่วนตัวการเซ็นสัญญาเอกสารธุรกิจเตรียมให้พร้อมครับช่วงโปรโมชั่นคุณก็คือช่วงสงกรานต์ไปแล้วราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีแห่งความต่อเนื่องนะครับบางคนเคยทำอะไรในช่วงปีที่ผ่านมาก็จะต่อเนื่องมาจนถึงในปีใหม่นี้จะมีโอกาสในเรื่องของบริวารนะครับหรือว่าบุตรนะใครแต่งงานแล้วอยากจะมีลูกมีบุตรโอ้โหปี63เป็นปีที่ดีมากการนั้นนะครับในปีใหม่นี้เนี่ยจังหวะดวงนะครับเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับอะไรที่เกิดความวุ่นวายก่อนหน้านี้จะลดน้อยลงนะครับโอกาสแห่งความก้าวหน้าโชคจากการเดินทางส่วนผู้ที่เกิดในราศีตุลนะครับเป็นราศีที่ดวงสบายๆนะครับเรื่องงานดีความรักลงตัวแต่ว่าเรื่องเงินวุ่นวายหน่อยแต่คุณจะมีโชคจากทรัพย์สินมรดกที่ดินอสังหาริมทรัพย์ราศีที่อาจจะเหมือนกับมีปัญหากับคนใกล้ชิดปัญหามือที่3ปัญหาเรื่องของความรักใครเกิดราศีนี้แนะนำว่าให้พาแฟนเดินทางบ่อยๆนะไปเที่ยวไปไหว้พระไปต่างประเทศจะช่วยลดความแรงของดวงดาวได้ราศีธนูเป็นราศีของคนที่รวยขึ้น#คนรวย2020ไม่ได้เป็นเรื่องโชคลาภนะครับทำงานมีรายได้พิเศษรายได้จรสิ่งสำคัญนั้นนะครับอยู่ที่ตัวเราด้วยอย่าลืมพระที่บ้านของเรา